พระวจนะของพระเจ้าเป็นโคมสำหรับย่างก้าวของข้าพระองค์เล่าเรื่องพระคัมภีร์ Bible Story กับศาสนาจารย์มนุษย์ศักดิ์กมลมัตยกุลผมก็จะนำเราต่อนะครับใน1โครินธ์บทที่7นะก็พูดถึงมาถึงในข้อที่17ถึง24นะจังปโลก็ได้หนุนใจพี่น้องคริสเตียนนี่นะครับว่าเมื่อพระเจ้าทรงเรียกท่านเนี่ยในสถานภาพใดก็ให้ติดตามพระเจ้าในสถานภาพนั้นที่พระเจ้าทรงเรียกท่านนะเช่นบอกว่าถ้าเข้าสุนัตหมายถึงว่าเป็นคนยิวนะก็ยังเป็นคนยิวต่อไปนะครับไม่ต้องยกเลิกในความเป็นคนยิวนะครับแต่ให้เชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าทุกวันนี้นะครับมีคนยิวที่มาเชื่อว่าพระเยซูเป็นพระมาซีฮาเขาก็ยังเรียกตัวเองว่ายิวเขายังมีเรื่องของการเข้าสุนัตถือวันซาบาโตถือเทศกาลต่างๆแบบคนยิวแต่ก็เชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าแล้วก็อธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้านมัสการพระเจ้าแล้วก็ประกาศนะกับคนยิวด้วยกันนะครับว่าพระเยซูคือพระมาซีฮาเพราะฉะนั้นนี่ก็ยังคงดำเนินต่อไปได้นะครับแล้วก็คนที่เป็นคนต่างชาติที่ไม่ได้เข้าสุนัตก็ไม่ต้องไปเข้าสุนัตไม่ต้องไปเป็นยิวก็ยังเป็นคนต่างชาตินี่แหละนะแต่เชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้านะครับแล้วก็ติดตามพระเยซูคริสต์เจ้าโดยเชื่อฟังคำสอนของพระเยซูคริสต์เจ้าที่ได้สั่งสอนเอาไว้นะอันนี้ก็เป็นหลักปฏิบัติหลักยึดเพราะเปาโลประกาศที่โครินธ์มีทั้งคนยิวคนต่างชาติมาเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าแล้วจะทำยังไงเปาโลก็หนุนใจว่าท่านถูกเรียกมาในสถานภาพใดก็ติดตามพระเยซูคริสต์เจ้าในสถานภาพนั้นนะถ้ายังเป็นทาสเมื่อพระเจ้าทรงเรียกเพราะว่าในสังคมเวลานั้นยังมีทาสอยู่นะครับและมีทาสไม่น้อยทีเดียวมาเชื่อพระเยซูเปาโลก็บอกว่าก็โอเคก็ติดตามพระเยซูได้ความเป็นทาสไม่ได้เป็นอุปสรรคขัดขวางในการที่จะต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้านะครับและเมื่อมาเชื่อพระเยซูพระเยซูก็ปลดปล่อยให้เป็นเสรีชนในพระเยซูคริสต์เจ้าคือให้หลุดพ้นจากการเป็นทาสของความบาปนะได้มีเสรีภาพในองค์พระเยซูคริสต์เจ้านะครับแต่ถ้าหากว่ามีโอกาสจะปลดปล่อยตัวเองจากความเป็นทาสก็ให้ไถ่ตัวเองออกจากความเป็นทาสนะครับแล้วก็สำหรับคนที่ไม่ได้ชาติไม่ใช่เป็นทาสนะครับเป็นเสรีชนนะเพราะฉะนั้นจะมี2สถานะใหญ่ๆในสังคมคือคนที่เป็นเสรีชนไม่ได้เป็นทาสกับคนที่เป็นทาสนะคนที่เป็นทาสก็คือเป็นสมบัติของนายนะก็คนที่เป็นเสรีชนไม่ได้เป็นทาสเมื่อมาเชื่อพระเยซูก็เป็นทาสของพระคริสต์นะที่จะรับใช้และปฏิบัติพระองค์นะอันนี้ก็มาประยุกต์ใช้กับสภาพปัจจุบันนี้ได้นะบางคนอาจจะมีอาชีพที่ไม่ค่อยถูกต้องนะเมื่อมาเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้านะเขาในแรกๆเนี่ยเขาอาจจะยังต้องดำรงอยู่ในสถานภาพนั้นนะครับเช่นบางคนนี่นะครับต้องประกาศกับหญิงค้าบริการนะอย่างเนี้ยเรามีมิชรีไปที่เยอรมันเขาก็ทำงานท่ามกลางหญิงขายบริการคนเหล่านี้น่าสงสารมากแล้วคนเหล่านี้ก็มาเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าเมื่อเชื่อพระเยซูคริสต์เจ้านะก็ไม่ได้ไปบังคับเขาว่าเขาต้องเลิกอาชีพนี้แต่ก็อธิษฐานหนุนใจเขาให้เขาติดตามพระเยซูแล้วก็หลายคนนะครับเลิกอาชีพนี้แล้วก็ไปหาอาชีพใหม่แล้วก็มีนะครับการประกาศเนี่ยองค์การราหับนะที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องก็ประกาศกับหญิงขายบริการนะครับที่พัดพงอะไรต่างๆเหล่านี้นะคนเหล่านี้มาเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าก็ไม่ได้บีบบังคับว่าคุณต้องเลิกทันทีคุณจะต้องเปลี่ยนอาชีพต่างๆ
เขาเพิ่งเชื่อในพระเยซูเราก็จะไม่เอาเรื่องนี้มาเป็นอุปสรรคกีดกั้นหรือขัดขวางเขาว่าคุณต้องเลิกอาชีพนี้ก่อนคุณจึงจะมาเชื่อพระเยซูได้ก็คงไม่ใช่อย่างนั้นสอนเขานำเขาแล้วพระวิญญาณก็ทำงานแล้ววันหนึ่งเขาก็รู้เองนะครับว่านี่เป็นอาชีพที่ไม่ถวายเกียรติพระเจ้านะพระวิญญาณก็ทำงานในใจสุดท้ายเขาก็เลิกนะบางคนก็ได้แต่งงานกับฝรั่งก็ไปอยู่ต่างประเทศบางคนก็ไปเปลี่ยนอาชีพทำอย่างอื่นขายอาหารเสริมสวยทำอย่างอื่นไปเพราะว่าเขาก็รู้ว่ามันไม่ถูกต้องนะมีบางคนนะผมเคยพบนะต่างประเทศเป็นคนไทยก็มาเชื่อพระเยซูแต่ก็ยังทำงานอยู่ในบ่อนนะครับต้องแจกไพ่ต้องเพราะว่านั่นคือรายได้ของเขาเขาก็รู้ว่ามันไม่ถูกต้องแต่เมื่อเขามาเชื่อพระเยซูเราก็บอกว่าก็ยังไม่ต้องเปลี่ยนอาชีพอธิษฐานแล้วก็เริ่มมองดูว่าจะพระเจ้าจะนำให้มีอาชีพใหม่อย่างไรและเมื่อประตูช่องโอกาสเปิดให้เขาก็ลาออกแล้วก็ไปทำงานอาชีพใหม่ที่ไม่รู้สึกผิดนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือจุดที่สำคัญนะครับบางคนก็เนี่ยมาเชื่อพระเยซูยังขายลอตเตอรี่นะเดินโพยหวยอะไรต่างๆก็ว่าไปนั่นคือรายได้ของเขาแต่เมื่อเขามาเชื่อพระเยซูนะเขาติดตามพระองค์แล้วเริ่มเรียนรู้เรื่องต่างๆเขาก็รู้ว่ามันไม่ถูกต้องเขาก็ไม่สบายใจเขาก็เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนอาชีพบางคนก็มาเชื่อพระเยซูแต่ว่าอาชีพเขาก็ยังต้องทำงานในวันอาทิตย์นะทุกวันเขาก็พยายามนะฮะติดตามพระเยซูคริสต์เจ้าเข้าเซลเรียนพระคัมภีร์ฟังคำเทศนาต่างๆพระเจ้าทำงานเขาเติบโตขึ้นเขาก็อยากมาโบสถ์รู้สึกว่าเฮ้ยอาชีพของเขาเนี่ยมันเป็นอุปสรรคทำให้เขามาโบสถ์ไม่ได้ทำให้เขาทำอะไรหลายๆอย่างไม่ได้เขาก็เริ่มอธิษฐานสุดท้ายเขาก็ได้งานใหม่เห็นไหมครับว่าสถานภาพนะอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันใช่ถ้าเขามีโอกาสเปลี่ยนเขาก็จะเปลี่ยนแต่ว่าอย่าให้ไอ้สถานภาพบางอย่างที่ดูเหมือนมันไม่ค่อยดีเนี่ยมาเป็นสิ่งที่ปิดกั้นเขาในการต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้านะครับบางคนก็เป็นภรรยาน้อยของคนอื่นนะครับหรือเขาเรียกว่าเมียเก็บนะเขาก็มาเชื่อพระเยซูนะต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้านะแล้วก็เรามีการเลี้ยงดูเสริมสร้างแต่ในสุดพระเจ้าก็ทำงานในใจเขาก็เลิกเขาก็เปลี่ยนนะสถานภาพไม่เอาแล้วเขารู้ว่ามันไม่ถูกต้องเขาก็เลิกนะครับกับผู้ชายถึงแม้ว่าถ้าอยู่ในสถานภาพนั้นเขาได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีแต่ว่าพระวิญญาณทำงานในใจเขาเชื่อจริงๆนะครับเขาก็รู้สึกว่าไม่ถูกต้องเขาก็หาช่องทางแล้วก็ไปทำงานแล้วก็มีรายได้ทางอื่นดีกว่ามันสบายใจและมีสันติสุขในพระเจ้าเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นอะไรที่อาจารย์เปาโลสอนนะเวลานั้นดูเหมือนว่าอาจารย์เปาโลก็ไม่ได้มีการสอนต่อต้านเรื่องความเป็นทาสหรือความไม่เสมอภาคนะเปาโลไม่ได้สอนให้พวกทาสทั้งหลายก่อการประท้วงนะก่อม็อบลุกคือขึ้นต่อต้านใช้ความรุนแรงปลดปล่อยตัวเองไม่มีนะครับไม่มีนะแต่ในที่สุดการเลิกทาสเนี่ยมันมาจากคริสเตียนนะครับและโดยเฉพาะในอังกฤษถ้าเราได้มีผู้แทนคนหนึ่งรักพระเจ้ามากแล้วเขาก็ต่อสู้ในที่สุดการเลิกทาสก็เกิดขึ้นนะแต่ไม่ได้ใช้ความรุนแรงนะอันนี้ก็ดังนั้นหลักการสำคัญของอาจารย์เปาโลในที่นี้นะครับในคำสอนนี้ก็คือว่าพระเจ้าเรียกท่านในสถานภาพใดก็ให้ผู้นั้นอยู่กับพระเจ้าในสถานภาพนั้นนะก็ให้รู้ว่าเมื่อเราเชื่อพระเยซูเนี่ยแม้ว่าในสายตาของคนในโลกนี้จะมองว่าเราต่ำต้อยนะเราเป็นสามัญชนเราเป็นชนชั้นปลายแถวแต่เรารู้ว่าเมื่อเราเชื่อพระเยซูเราได้ถูกยกฐานะขึ้นเป็นบุตรของพระเจ้าเราได้เป็นธรรมิกชนเป็นเซนต์นะเป็นผู้ชอบธรรมของพระเจ้าในสายพระเนตรของพระองค์และชีวิตของเราก็ได้ถูกซื้อไว้ด้วยราคาที่สูงนะครับเปาโลบอกเราทุกคนถูกซื้อไว้ด้วยราคาที่สูงคือด้วยชีวิตของพระเยซูคริสต์เจ้าเพราะฉะนั้นนะเราอย่าเข้าไปเป็นทาสนะทาสของความบาป
หรือธาตุของมนุษย์คนหนึ่งคนใดนะอันนี้หมายความว่าถ้าเราเป็นธาตุเราก็ต้องอธิษฐานหาทางที่จะปลดปล่อยตัวเองจากการเป็นธาตุและถ้าเราเป็นสีรีชนเราจะไม่ประพฤติปฏิบัติจนทำให้เราต้องไปเป็นธาตุของมนุษย์ด้วยกันหมายความว่าการที่เสรีชนไปเป็นทาสเนื่องจากว่าไปเป็นหนี้สินไงแล้วไม่มีปัญญาจะใช้เขาสุดท้ายต้องขายตัวเองไปเป็นทาสเพื่อใช้หนี้อย่าให้เป็นอย่างนั้นนะครับอย่าให้เป็นอย่างนั้นนะครับนี่คือการสอนของจัมปาโลนะครับที่บอกกับเราทั้งหลายเป็นหลักที่สำคัญนะอย่างที่ใน1โครินธ์บทที่1เปาโลก็ย้ำนะครับว่าส่วนใหญ่ในคริสตจักรโครินธ์นะครับสมาชิกส่วนใหญ่ก็เป็นคนต่ำต้อยในสายตาของโลกนี้เป็นคนอ่อนแอในมาตรฐานของโลกนี้เป็นคนที่โลกถือว่าโง่เขลาแต่ว่าเราทั้งหลายนะครับที่เป็นคนที่โลกถือว่าต่ำต้อยเนี่ยได้รับการยกสถานภาพนะจากพระเจ้าและได้รับการไถ่ด้วยราคาที่สูงคือด้วยชีวิตของพระเยซูคริสต์เจ้าเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งสำคัญนะครับที่เราควรจะภาคภูมิใจแล้วก็ดำเนินชีวิตในทางของพระเจ้านะครับเพื่อถวายพระเกียรติยศแด่พระองค์นะแล้วก็อย่าแสดงความรังเกียจนะในคริสตจักรของพระเจ้าตรงนี้สำคัญมากนะครับสังคมภายนอกเขาอาจจะมองแล้วก็รังเกียจแต่ในคริสตจักรไม่ควรจะมีความรังเกียจเดียดฉันเพราะว่าสถานภาพหรืออาชีพหรืออะไรบางของบางคนที่อาจจะดูเหมือนว่าไม่ถูกต้องไม่ค่อยจะดีโดยเฉพาะคริสเตียนใหม่เราอย่าทำให้เขาสะดุดด้วยการมองเขาด้วยสายตาดูหมิ่นเหยียดหยามรังเกียจอันนี้สำคัญมากนะครับสำคัญมากมารีมักดาลามีอดีตที่เป็นโสเภณีผีโสโครกนะเข้าสิงและนางก็หลับนอนกับผู้ชายมากมายเหลือเกินแล้วก็เลี้ยงชีพก็ด้วยอาชีพโสเภณีเมื่อมาเชื่อพระเยซูทิ้งหมดเปลี่ยนชีวิตแล้วก็อยู่ในท่ามกลางสาวกคอยปฏิบัติรับใช้พระเยซูคริสต์เจ้าไม่ได้เป็นที่รังเกียจเดียดฉันหรือไม่มีใครมองด้วยสายตาดูหมิ่นรังเกียจไม่มียินดีต้อนรับด้วยความรักของพระเยซูคริสต์เจ้าเพราะฉะนั้นอันนี้สำคัญมากนะครับคริสตจักรควรจะเป็นชุมชนที่เปิดต้อนรับนะคนที่ต้องการจะมาเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้านะแล้วถ้าเขากลับใจเชื่อพระเจ้าจริงๆนะเราก็อย่าไปแสดงการรังเกียจดูหมิ่นเหยียดหยามนะเพราะอาชีพบางอย่างที่เขาติดค้างตัวเขาอยู่นะครับเขาเป็นคริสเตียนใหม่ไงเพิ่งมาเชื่ออาจจะยังต้องเกี่ยวข้องกับอาชีพบางอย่างที่ไม่ค่อยถูกต้องก็ให้ความรักแก่เขาอธิษฐานเผื่อเขาแล้วก็ให้กำลังใจแก่เขาเพื่อเขาจะสามารถเปลี่ยนนะวิถีชีวิตอาชีพแล้วมาดำเนินในทางที่ถูกต้องกับพระเจ้ามากขึ้นนะครับอันนี้สำคัญมากทีนี้มาถึงตอนต่อไปนะครับในข้อที่25นะครับถึงข้อที่40นะตรงนี้เปาโลแสดงความเห็นนะครับไม่ได้เป็นคำสั่งนี่เราไม่ได้เป็นคำสั่งนะโดยตรงจากพระเจ้านะคือพูดกับคนโสดแล้วก็พวกแม่ไม้นะนี่เป็นปาโลบอกข้าพเจ้าก็ขอออกความเห็นในฐานะเป็นผู้ที่ได้รับพระคุณจากองค์พระผู้เป็นเจ้าให้เป็นผู้ที่ไว้ใจได้แน่นอนความเห็นของเปาโลมีน้ำหนักแน่นอนนะครับเพราะว่าเขาเป็นอัครทูตเขาเป็นที่ผู้ที่พระเจ้าทรงใช้อย่างมากมายนะวางรากฐานของคริสตจักรก็บอกว่าเขามันมีความเห็นว่าในยุคของเขาก็คือ 2,000 ปีมาแล้วนะเปาโลบอกว่าเพราะเหตุว่าความยากลำบากที่จะมาถึงอยู่ในเวลานี้คือยุคของเขาเป็นยุคที่เปาโลบอกว่ายากลำบากนะครับก็เลยเห็นว่าทุกคนควรจะอยู่อย่างที่เป็นอยู่เดี๋ยวนี้คือหมายความว่าคนที่มีภรรยาก็อย่าหาช่องทางทิ้งภรรยาท่านที่เป็นคนโสดก็อย่าหาภรรยาเลยถ้าท่านจะแต่งงานก็ไม่มีความผิดนะผู้หญิงป
พรหมจารีหญิงโสดจะแต่งงานก็ไม่มีความผิดแต่เปาโลบอกว่าถ้าแต่งงานก็จะมีความยุ่งยากลำบากใจนะต้องมีภาระมีความห่วงใยมีความรับผิดชอบที่จะต้องมีต่อกันและกันในฐานะที่เป็นสามีภรรยาอันนี้นะครับก็เปาโลบอกข้าพเจ้าปรารถนาให้ท่านพ้นจากความยุ่งยากนั้นคือความหมายของเปาโลหมายถึงว่าเวลาที่เปาโลเขียนจดหมายเนี่ยคือประมาณค.ศ.55เนี่ยเริ่มมีการข่มเหงคริสเตียนเกิดขึ้นมาแล้วนะครับที่กรุงโรมนะครับแล้วก็การข่มเหงก็มีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้นมันเปาโลก็เห็นว่าในสภาพแบบนี้ถ้าเป็นโสดก็จะคล่อมตัวนะเวลามีการข่มเหงมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยถ้าจำเป็นต้องหนีจากเมืองนั้นไปอีกเมืองหนึ่งซ่อนตัวหนีไปเนี่ยถ้าเป็นโสดจะคล่องตัวนะไปได้เลยไม่ต้องห่วงหน้าพวงหลังแต่ถ้ามีครอบครัวนะมีสามีมีภรรยาและแถมยังมีลูกอีกโอ้อันนี้ก็จะเพิ่มความลำบากใจการโยกย้ายการขยับขยื่นต่างๆก็จะลำบากขึ้นลำบากขึ้นนะครับนี่คือความหมายที่เปาโลได้ออกความเห็นแล้วก็บอกว่ายุคนี้เนี่ยสั้นมากแล้วนะสั้นมากแล้วถ้ายุคเปาโลนี่สั้นมากแล้วยุคของเราผ่านมา 2,000 ปียิ่งสั้นกว่ายุคเปาโลมากทีเดียวคำว่าสั้นนี่หมายความว่าใกล้เวลาที่พระเยซูจะกลับมาแล้วนะครับเปาโลก็เลยแนะนำว่าคนเหล่านั้นที่มีภรรยาให้ดำเนินชีวิตเหมือนกับไม่มีภรรยาคนที่โศกเศร้าโศกก็ดำเนินชีวิตเหมือนคนที่ได้เศร้าโศกคนชื่นชมยินดีก็ดำเนินชีวิตเหมือนไม่ได้ชื่นชมยินดีผู้ที่ซื้อให้ดำเนินชีวิตเหมือนกับว่าเขาไม่มีกรรมสิทธิ์เหนืออะไรเลยคนที่ใช้ของโลกนี้ให้ดำเนินชีวิตเหมือนกับไม่ได้ใช้อย่างเต็มที่เลยเพราะระบอบของโลกนี้กำลังล่วงไปเปาโลพูดอย่างนี้ก็ทำให้ผมคิดถึงคำตรัสของพระเยซูนะที่พระองค์ได้เตือนสาวกในยุคสุดท้ายว่าเกี่ยวกับยุคสุดท้ายนะครับพระเยซูได้ตรัสในลูกาบทที่21ข้อ34แต่จงระวังตัวให้ดีเกลือกว่าใจของท่านจะล้นไปด้วยอาการดื่มเหล้าองุ่นมากและด้วยการเมาและด้วยคิดกังวลถึงชีวิตนี้กังวลถึงชีวิตนี้ผูกพันอยู่กับสิ่งรอบตัววิตกกังวลนะภวักพวงอยู่และเวลานั้นจะมาถึงท่านดุจบ่วงแล้วอย่างกระทันหันเพราะว่าวันนั้นจะมาถึงคนทั้งปวงที่อยู่ทั่วพื้นแผ่นดินโลกเหตุฉะนั้นจงเฝ้าอยู่ทุกเวลาจงอธิษฐานเพื่อท่านทั้งหลายจะมีกำลังที่จะพ้นเหตุการณ์ทั้งปวงที่จะบังเกิดมานั้นและจะยืนอยู่ต่อหน้าบุตรมนุษย์ได้คือเปาโลกำลังบอกว่าใกล้เวลาที่พระเยซูจะกลับมาเพราะฉะนั้นเราควรจดจ่อกับการเสด็จกลับมาของพระเยซูนี่ให้มากขึ้นอย่ามัวภวักพวงห่วงใยกับสิ่งที่อยู่รอบตัวมากเกินไปจนทำให้เราเนี่ยขาดสมาธิขาดการจดจ่อและการเตรียมพร้อมสำหรับวันนั้นเพราะว่าใน1เทสโลนิกาบอกว่าพระองค์จะมาเหมือนอย่างขโมยวันนั้นจะเกิดขึ้นแบบฉับพลันเพราะฉะนั้นต้องเฝ้าระวังนี่คือความหมายที่เปาโลบอกว่าซื้อขายก็โอเคซื้อขายนะเรามีกรรมสิทธิ์ต่างๆแต่ว่าอย่าไปยึดติดมากเกินไปนะมัวแต่ห่วงพะวงกับทรัพย์สมบัติต่างๆเหล่านี้เหมือนกับภรรยาโลดนะครับนะทูตสวรรค์ต้องฉดมือออกจากเมืองโสโดมนะครับขนของไม่ทันเพชรนิลจินดาตู้หมูก็ดีสร้อยคอก็ดีข้อมือก็ดีโอ้ทรัพย์สมบัติมากมายเก็บเอาไว้หลายปีขนมาไม่ทันนะทูตสวรรค์บอกว่าอย่าหันกลับมองไปข้างหลังเป็นอันขาดเดินหน้าวิ่งนะเอาตัวรอดนะออกจากเมืองเสร็จโหเสียงระเบิดนะครับเสียงอะไรจะมีอะไรดังมากเลยนะครับเพราะว่าไฟตกมาจากฟ้านะครับเผาเมืองภรรยาโลดโอ้นึกถึงตุ้มหูนึกถึงสร้อยคอนึกถึงแหวนเพชรนึกถึงเสื้อผ้านึกถึงทองมากมายที่เก็บไว้โอ้เสียดายเหลือเกินขอหันกลับไปมองนะไว้อะไรเป็นครั้งสุดท้ายเถอะ
ก็หันไปปุ๊บแข็งเป็นเสาเกลือเลยนะครับเพราะฉะนั้นพระเยซูก็เตือนบอกว่าให้ระลึกถึงภรรยาโลดนี่คือความหมายที่เปาโลกำลังอธิบายนะครับว่าอย่าไปผูกพันอยู่กับสิ่งต่างๆในโลกนี้มากจนเกินไปนะให้จดจ่อเพราะว่าเวลานั้นใกล้มากแล้วนะถ้าสมัยเปาโลใกล้มากแล้วสมัยเรายิ่งใกล้กว่าสมัยเปาโลอีก 2,000 ปีนะเพราะฉะนั้นก็ให้จดจ่อให้ดีนะครับแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าเราแต่งงานแล้วเราก็ไม่ต้องสนใจภรรยาเลยไม่ต้องสนใจลูกนะเราก็ตัดหมดทุกอย่างนะฮะไม่ดูแลไม่รับผิดชอบคงไม่ได้หมายความอย่างนั้นนะครับหมายความว่าเราไม่ใช่ทุ่มใจ 100% ไปกับเรื่องทำมาหากินเรื่องครอบครัวเรื่องต่างๆจนไม่ได้คิดถึงเวลาที่ใกล้เข้ามาแล้วที่พระเยซูจะเสด็จกลับมานะแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนนะให้จัดเรียงลำดับความสำคัญต่างๆให้ถูกต้องนะครับแล้วเปาโลก็ได้กล่าวต่อไปนะข้าพเจ้าอยากให้ท่านพ้นจากความสารวนวุ่นวายเห็นไหมมัวแต่วุ่นวายอยู่กับนะจะเอาอะไรกินจะเอาอะไรดื่มนะฮะจะเอาอะไรนุ่งห่มนะจะทำอะไรจะค้าขายยังไงจะลงทุนยังไงต่างคิดถึงแต่ในเรื่องเหล่านี้จนลืมไปเลยว่าใกล้เวลาที่พระเยซูจะกลับมาแล้วนะนี่เปาโลบอกว่าคนโสดจะได้เปรียบกว่าคนแต่งงานนะนี่บอกคนไม่มีภรรยาก็จะจดจ่อในงานขององค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อทำสิ่งที่เป็นที่พอพระทัยขององค์พระผู้เป็นเจ้าแต่คนมีภรรยาแล้วก็ต้องสารวนในงานของฝ่ายโลกนี้นะครับการทำมาหากินต่างๆเพื่อจะเป็นสิ่งที่พอใจของภรรยาก็เป็นการสองฝักสองฝ่ายผู้หญิงที่โสดก็ทุ่มเทรับใช้พระเจ้าเต็มที่ผู้หญิงที่แต่งงานมีสามีมีลูกก็ต้องแบ่งเวลานะครับก็ต้องรับใช้พระเจ้าด้วยแบ่งเวลาในการที่จะดูแลครอบครัวด้วยซึ่งต้องทำอย่างนั้นด้วยนะครับต้องทำแบบนั้นไม่ใช่ว่าโหรักพระเจ้ามากก็ 100% ให้พระเจ้าครอบครัวไม่สนใจไม่มีเวลาครอบครัวแบบนี้ก็ผิดนะครับไม่ถูกต้องนะเพราะฉะนั้นเปาโลก็เลยบอกว่าตรงนี้นะครับถ้าในแง่นี้เนี่ยเป็นอยู่เป็นโสดได้เนี่ยจะได้เปรียบนะจะได้จดจ่อทุ่มเทกับการรับใช้ปฏิบัติพระเจ้าได้อย่างเต็มที่เลยนะครับข้อที่35เปาโลบอกข้าพเจ้าว่าอย่างนี้ก็เพื่อประโยชน์ของท่านไม่ใช่เอาบ่วงบาดคล้องท่านแต่เพื่อความเป็นระเบียบให้ท่านปฏิบัติองค์พระผู้เป็นเจ้าโดยปราศจากใจ2ฝัก2ฝ่ายจุดสำคัญของเปาโลคือ2ฝัก2ฝ่ายแน่นอนผมแต่งงานผมก็ต้องแบ่งเวลาให้กับครอบครัวตอนนี้ก็น้อยลงนะครับเพราะว่าลูกก็โตแล้วไปมีครอบครัวแล้วนะครับผมกับภรรยาโอเคนะครับเราก็ดูแลซึ่งกันและกันภรรยาก็รับใช้นะอยู่ที่คลองเตยผมก็รับใช้นะที่ใจสมานเราก็นะดูแลซึ่งกันและกันแล้วก็รับใช้และปฏิบัติพระเจ้าไปด้วยนะครับก็แบ่งเวลานะให้แต่ว่าเราก็แต่งงานกันมานานแล้วนะครับ42ปีแล้วก็เข้าใจนะมองตาก็รู้ใจเพราะฉะนั้นก็เราก็ได้อุทิศเวลาในการรับใช้พระเจ้าได้มากขึ้นมากขึ้นได้เต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าในแง่นี้การเป็นโสดดีกว่าการแต่งงานแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนจะเป็นโสดได้นะเปาโลพูดย้ำต่อไปเลยบอกว่าแต่ชายใดที่มีคู่มั่นเป็นสาวพรหมจารีรู้สึกว่าตนจะปฏิบัติต่อคู่มั่นอย่างสมควรไม่ได้หมายถึงว่าความต้องการทางเพศมันมีอยู่นะครับรู้สึกว่าไม่ไหวอยู่งี้อาจจะทำบาปได้นะอาจจะพลาดในเรื่องเพศได้นะก็ให้เขาทำตามปรารถนาคือให้แต่งงานเสียไม่มีความผิดอันใดดีกว่าฉันรักพระเจ้ามากฉันจะจูเป็นโสดฉันจะไม่แต่งงานแต่ความต้องการมันมีอยู่ต่างๆพลาดได้นะครับแล้วมันจะเสียหายก็แต่งไปเลยนะแล้วก็แบ่งเวลาให้ดีการที่คนแต่งงานแล้วก็ยังรับใช้พระเจ้าไ
ถ้าแบ่งเวลาให้ดีแต่อาจจะลดเวลารับใช้ให้น้อยลงกว่าตอนเป็นโสดแต่ยังรับใช้พระเจ้าได้เพราะฉะนั้นให้บาลานซ์ให้ดีนะครับให้สมดุลนะครับเปาโลบอกไม่มีความผิดอะไรแต่ถ้าชายใดตั้งใจแน่วแน่เห็นว่าไม่มีความจำเป็นและเขาบังคับใจตนเองได้นี่คือข้อแม้นะครับบังคับใจตนเองได้ถ้าบังคับใจตนเองไม่ได้แต่งซะเถิดแต่ถ้าบังคับใจตนเองได้นะและเห็นว่าไม่จำเป็นก็อยู่เป็นโสดนะก็ยังคงเป็นคู่มั่นต่อไปนะเขาก็ทำดีแล้วฉะนั้นคนที่แต่งงานกับคู่มั่นของตนก็ทำดีที่อยู่ผู้ไม่แต่งงานก็ทำดีกว่าที่เปาโลบอกนะนี่ความเห็นของเปาโลแล้วก็มาสรุปตรงที่บอกว่าตราบใดที่สามียังมีชีวิตอยู่ภรรยาต้องอยู่กับสามีนะคือเป็นคำสั่งเลยต้องอยู่กับสามีผูกพันเป็นเนื้อเดียวกันจะแยกกันได้ก็คือถ้าสามีตายนางก็เป็นอิสระแต่งงานกับชายใดก็ได้ตามใจคำปฏิญาณนะในชีวิตสมรสจำได้ไหมครับจะรับชายคนนี้เป็นสามีนะแล้วก็ไม่ว่าสุขทุกข์นะไม่ว่าจะจนหรือจนลงร่ำรวยขึ้นสุขสบายหรือยากลำบากนะครับสุขภาพดีหรือเจ็บป่วยก็จะรับเขานะติดตามอยู่ด้วยกันจนกว่าจะตายจากกันเห็นไหมครับคำปฏิญาณจนกว่าจะตายจากกันมีแต่ความตายเท่านั้นจะพรากเราออกจากกันได้นะครับก็เมื่อความตายเกิดขึ้นผู้หญิงนั้นก็จะหลุดจากคำพันธสัญญาที่ได้ปฏิญาณกับพระเจ้าก็แต่งงานใหม่ได้แต่ก็ยังมีเงื่อนไขก็คือว่าให้แต่งกับผู้ที่เชื่อในพระเยซูคริสต์นะแต่เปาโลบอกตามความเห็นของพระเจ้าเนี่ยถ้านางอยู่คนเดียวจะเป็นสุขกว่าหมายถึงว่าอยู่เป็นโสดนะครับเป็นแม่ไม้ไปข้าพเจ้าคือว่าพระวิญญาณของพระเจ้าสถิตอยู่ฝ่ายข้าพเจ้าด้วยอันนี้ก็เป็นแม่ไม้สมัยนี้ง่ายกว่าเป็นแม่ไม้สมัยโน้นนะครับแม่ไม้สมัยโน้นนะครับไม่มีอาชีพในสังคมที่จะรองรับแต่คริสตจักรก็ดูแลนะครับแม่ไม้นะโดยเฉพาะคนที่รักพระเจ้าอุทิศตัวเนี่ยคริสตจักรก็จะมีที่อยู่ให้มีอาหารให้แล้วก็แม่ไม้ก็อยู่ปฏิบัติพระเจ้านะครับเยี่ยมเยียนดูแลหนุนใจช่วยคนยากจนทำอะไรต่างช่วยเหลืองานในคริสตจักรมากมายหลายอย่างนะครับซึ่งเปาโลได้พูดถึงเรื่องนี้ใน1ทิโมธีนะครับกับทิโมธีแสดงว่าการสงเคราะห์การดูแลแม่ไม้เป็นพันธกิจสำคัญอันหนึ่งของคริสตจักรในเวลานั้นนะครับก็อันนี้ก็เป็นสิ่งซึ่งเปาโลได้แสดงความคิดเห็นกับเรานะครับเล่าเรื่องพระคัมภีร์ Bible Story กับศาสนาจารย์มนุษย์ศักดิ์กมลมาตยกุล